Mom's Room ค่ะและนี่คือ Mom's Room ช่วงที่1ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนเป็นแม่นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงค่ะยังไงก็ต้องสวยแต่แม่คนนี้ค่ะตอนที่เธอยังไม่มีท้องยังไม่มีลูกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพริตตี้เงินล้านทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีสวยเพราะว่างานของเธอนั่นเองแต่เมื่อเธอมีลูกค่ะพอมีลูกอยู่ในครรภ์เธอแล้วเนี่ยเรื่องความสวยความงามเธอทิ้งไว้เลยค่ะจากเมื่อก่อนตอนสาวๆมีสิวขึ้นนิดหน่อยก็ต้องไปคลินิกฉีดสิวให้สิวยุบนู่นนี่นั่นหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองสวยแต่พอมีลูกทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณพ่อเอสค่ะคุณอิทธิเดชสำอางสะอาดนะคะคุณแม่แมลงเมี่ยงนะคะคุณอาภาพรเนตรวงแล้วก็น้องมินาค่ะเด็กหญิงพีดาราสำอางสะอาดสวัสดีทั้งครอบครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะวุ่นวายว่าไหนเยินอะไรไม่เห็นมีใครเยินเลยทั้งหล่อทั้งสวยนะคะแต่ตอนนี้ผ่านช่วงนั้นมาแล้วแต่เมื่อกี้ก็แอบกระซิบถามแล้วค่ะพี่น้องออนคุณแม่แมลงเมี่ยงบอกยังไม่ได้สวยพีคเท่าตอนเป็นพริตตี้เงินล้านฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันถามหนูน้อยก่อนดีกว่าอายุกี่ขวบใครเห็นบอกว่าวันนี้มันคล้ายวันเกิดด้วยใช่ไหมคะครบ1ขวบครบ1ขวบวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูกสวัสดีค่ะสีแดงทั้งบ้านเลยแต่ตัวเองนั้นอายุเท่าไหร่ละคะ1ขวบ1ขวบเต็ม1ขวบวันนี้เป๊ะอ๋อเป๊ะเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบปีนึงสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีค่ะเขาชอบคนสวยๆงามๆจริงนะชอบมากชอบมากเลยอ่ะเขาเห็นพี่มีสีๆอ่ะเขาจะชอบมากค่ะอยากจะเข้านี่คุณพ่อจะบอกว่าเราไม่ได้สวยแล้วให้พี่มีสีสวยด้วยสวยสวยคนนี้เลี้ยงง่ายมากค่ะโอ้โชคดีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมากๆค่ะเห็นเลยว่าเหมือนคุณพ่อไหมคะเหมือนคุณพ่อถ้าเกิดคุณพ่อมัดแกะก็คือหน้าคล้ายมินาถ้าคุณพ่อมัดแกะนี่คือมินามีให้เลือกมินาเลยให้คุณพ่อมัดแกะหรือให้มินาโกนผมนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องคุณพ่อเราเห็นส้มแล้วค่ะเห็นส้มเอาเลยเอาเลยเป็นไรเล่นได้ค่ะเอาเลยลูกถ้าแกะก็แบ่งแม่ตุ๊กสักกีบสองกีบแบ่งค่ะลูกเรามาคุยกับคุณแม่ก่อนดีกว่าเห็นบอกว่าตอนสมัยสาวๆที่เขาบอกว่าเป็นพริตตี้เงินล้านเนี่ยคือยังไงก็ต้องสวยมีสิวขึ้นนิดหน่อยก็ต้องไปฉีดไปนู่นนี่นั่นแต่ในช่วงที่เราตั้งครรภ์มีน้องหยุดทุกอย่างเลยเหรอคะหยุดค่ะค่ะต้องหยุดเลยแต่ว่าตอนนั้นที่คิดว่าสวยเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าแต่ยังมั่นใจว่าตัวเองสวยมากเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเยอะมากแล้วอย่างนี้ พอเราแพลนไว้ก่อนไหมอะว่าถ้าสมมติว่าเราแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเราจะต้องหยุดการที่เราจะต้องเสริมสวยหรืออะไรเงี้ยแพลนไว้ไหมคะมันจะมีเป็นบางอารมณ์ซึ่งเป็นฮอร์โมนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจว่าโอเคปล่อยละพอละมันหมดแล้วเดี๋ยวมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกละ อะไรเงี้ยแต่บางทีปุ๊บภายเวลาพลิกกันไม่ถึง2นาทีไม่แล้วเดี๋ยวถ้าคลอดมาจะออกกำลังกายหนักมากจะโยคะจะเอาหัวจุ่มน้ำจะโอ้หนักเลยค่ะซึ่งปกติก็ไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายแต่ก็คือแพลนไว้ก่อนแพลนไว้แล้วอย่างนี้ตอนที่เราเขาเรียกว่าอะไรตอนที่เราทำงานเป็นพริตตี้เงินล้านอยู่เนี่ยคือแบบงานเยอะมากแต่งงานกันแล้วคือบางคนเนาะงานเยอะก็ยังไม่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันไหมคะว่าเราจะถึงจุดอิ่มตัวทำงานเสร็จแล้วตั้งใจว่าจะมีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณสักกี่ปีอะไรเงี้ยวางแผนไว้หรือเปล่าโดยส่วนตัวเมี่ยงเนี่ยเป็นคนอยากมีลูกมากแต่ว่าเมี่ยงไม่สามารถมีลูกได้คุณหมอบอกว่าอันตรายแล้วก็ยากมากเปอร์เซ็นต์ที่จะมีลูกเพราะว่าเมี่ยงป่วยเป็นเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกที่เขาบอกว่าเมี่ยงไม่แน่ใจนะคะว่าทางการแพทย์เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันกำลังจะกลายเป็นมะเร็งระยะแรกเหมือนเจอเซลล์ผิดปกติหรือว่าเจอไร้แรงอะไรแบบนั้นแล้วกำลังจะเป็นไม่เป็นนั่นแหละค่ะก็เลยเหมือนกับเมี่ยงต้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดไปแล้ว3รอบ3รอบเลยเหรอใช่ทำไมต้องผ่าตัดหลายรอบก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ผ่าตัดอะไรเขาเรียกว่าไง2กล้องผ่าตัดแล้วก็จนแบบเฮ้ยทำไงก็ไม่หายจนรอบล่าสุดคุณหมอเลยแบบเหมือนฟีดเย็นไว้ให้เพื่อที่จะแบบเหมือนรอดูผล3เดือนว่าเป็นยังไงกำลังจะไป follow อีก3เดือนยังไม่ถึง3เดือนเลยเมี่ยงท้องแล้วยังคุณพ่อคะพอเห็นภรรยาแบบว่าคือมีอาการเหล่านี้แล้วอยากให้มีลูกไหมคะหรือว่าไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้รู้หลังจากท้องผมรู้หลังจากท้องรู้หลังจากท้องด้วยตอนก่อนที่จะท้องคือไม่รู้เลยไม่บอกเลยว่าสุขภาพไม่ดีแล้วคุณหมอก็ถามว่าเอ๊ะทำยังไงถึงท้องค่ะเพราะว่าท้องยากมากเลยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว7เดือนจะต้องเย็บมดลูกจะต้องแบบห้ามต้องนอนอย่างเดียวต้องห้ามขยับเพราะเดี๋ยวลูกจะหล่นลงมานะอะไรอย่างเงี้ยคอยติดตาม follow อยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายมาก็แข็งแรงมากนี่เดินทางขึ้น
ครื่องบินไปเมืองนอกในระหว่างที่ท้องในระหว่างที่ท้องและที่คุณหมอถามว่าแล้วท้องได้ยังไงก็อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นบอกว่ามาเองเมาไม่เมาตอบหมออย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าไปตรวจเนี่ยที่คุณหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่พบว่าท้องหมอดูทักว่าท้องถึงกลับมาตรวจอีกทีนึงเจ็ดสัปดาห์หมอดูทักถึงมาตรวจเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องหมอดูนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะพูดเลยจะไปดูบ้างคือตัวเมี่ยงเนี่ยแปลกใจมากเพราะว่าปกตินะเอ้ยทำไมเดือนนี้ยังไม่เป็นประจำเดือนแต่ว่าทุกคนก็แบบเฮ้ยท้องไม่บอกท้องหรอแม่ก็บอกไม่น่านะเพราะว่าเราป่วยแล้วมันท้องไม่เมี่ยงเคยพยายามจะทำกิฟแล้วมันไม่ท้องแล้วก็เลยแบบเอ๊ะยังไงนะตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ท้องตรวจเป็น10ชุดเลยไม่ท้องก็เลยแบบโอ้ชิวๆตรวจเป็น10ชุดไปหาคุณมีลูกแน่นอนก็ถ้าท้องก็ดีจะได้รู้เรื่องว่ายังไงเพราะเป็นคนเวลาไปเที่ยวหรือชอบปาร์ตี้อะค่ะเมี่ยงทานแอลกอฮอล์หนักมากจะได้รู้ว่าทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ซึ่งเมี่ยงก็ยังทานอยู่นะคะข้อแบบทานตลอดเวลาจนแบบ7สัปดาห์เมี่ยงไปหาคุณหมอจะไปเจาะเลือดตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ท้องไม่ท้องแล้วพอตอนเช้าเมี่ยงไปทำบุญนะคะที่ต่างจังหวัดที่สายแก้วแล้วก็ไปเจอแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งเอ็ดเขาก็นับถืออยู่ก็บอกว่าเฮ้ยมาแล้วกรีดลั่นวัดเลยกรีดลั่นวัดเลยวันเงียบๆนี่กรีดไม่มีทางอ่ะกลับมาอีกวันนึงพอตอนเย็นกลับถึงบ้านค่ะลองตรวจดูท้องรู้ตอนเที่ยงคืนที่เราแม่ชีรู้ก่อนหมอแม่ชีรู้ก่อนหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยยังไงนะแม่ชีจังหวัดอะไรคะอยู่สายแก้วค่ะโอเคค่ะอยู่ในป่าเลยในป่าโอเคค่ะอันนี้เป็นไม่ถึงเป็นการกักเพื่อที่จะไม่ได้ให้ไปไม่ให้ใครไปค่ะอยู่แล้วห่วงอยู่ในป่าเขาแบบไลฟ์สไตล์เมื่อกี้เป็นปาร์ตี้เกิร์ลแล้วคุณพ่อเป็นด้วยไหมคะเป็นหนุ่มปาร์ตี้ไหมคะอ๋อไม่ฮะไม่พ่อรับส่งไปถามผู้ชายดีๆอย่างนี้จะที่ไหนคะพ่อรับส่งเหรอคะคุณพ่อรับส่งใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแสดงว่าพอท้องแล้วยังไงต้องปรับเปลี่ยนชีวิตแน่ๆเพราะจากไลฟ์สไตล์เดิมเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับคนท้องแสดงว่าเปลี่ยนตัวเองเยอะแค่ไหนคะเปลี่ยนตัวเองเยอะแค่ไหนเปลี่ยนแบบว่าพลิกเลยค่ะเขาเปลี่ยนเยอะมากให้คุณพ่อพูดดีกว่าเพราะว่าคุณพ่ออยู่ข้างๆเห็นว่าเปลี่ยนยังไงบ้างคือแชร์เลยค่ะคนท้องอะนะก็จะอยู่บนเตียงอยู่บนห้องอยู่อะไรเงี้ยก็จะอ่านในซึ่งปัจจุบันใน Facebook ก็มีเรื่องราวเยอะวันดีคืนนี้ก็ที่รักเขาไหมอะที่รักจะมีคนอื่นไหมก็จะไปเปิดเรื่องในพันทิปเป็นร้อยเรื่องเลยแล้วเขาก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาพอเลยจากจุดนั้นมาก็จะเป็นอีกจุดนึงละลูกเราจะเป็นจะครบไหมลูกเราจะเป็นโรคนี้ไหมเขาก็จะไปหาโรคเป็นร้อยร้อยโรคซึ่งมีวันละโรคเลยฮะวันละโรคว่าลูกเนี่ยจะเป็นอันนี้นะจะต้องเป็นอันนี้แน่เลยจะต้องแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องฟังอย่างเงี้ยทุกวันซึ่งเวลาไปทำงานคุณพ่อจะคิดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปฉันจะได้คนพบโรคใหม่แล้วเขาก็จะอารมณ์แบบสวิงมากคือปกติเวลาภรรยาแพ้ท้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเหม็นอาหารบางอย่างใช่ไหมสำหรับแมลงเมี่ยงเนี่ยเหม็นหน้าสามีเหม็นมากก็มีนะคะก็เป็นนะคะใช่ไหมมีคนเป็นแล้วไม่ใช่ว่าเหม็นหน้าอยากให้ไปไกลนะคือต้องอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วมีเสียงให้เห็นเราก็แอบเข้าไปเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำในห้องน้ำแต่ดันลืมปิดเสียงมันดันมีเสียงเหมือนไอโฟนแตกแตกแตกคุยใครคุยใครออกมาเลยนี่พอออกมาทำไมไปเหม็นทำไมต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นอย่างเงี้ยตลอดคือรังเกียจแต่ให้อยู่ในระยะสายตาสมมติทุกอย่างจะเป็นช่วงๆนะอันนี้เป็นเดือนนึงต่อมาก็จะเป็นอันนี้เดือนนึงอันนี้เป็นเดือนแต่พอมาช่วง 8-9 เดือนสุดท้ายเขาจะแบบแฮปปี้มากอารมณ์ดีเขาจะแบบอารมณ์ดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมแฮปปี้มากสำหรับน้องแมลงเมี่ยงรู้สึกว่าเขาทนเราได้ไหมคะทนได้ตอนนี้พอย้อนกลับไปดูตอนนั้นคิดว่าทนได้มากเก่งมากคือเพิ่งรู้สึกว่าเราก็ทำไปเยอะแต่ซึ่งเป็นธรรมดาของคนท้องนะคะคุณเอ๋แต่ว่าแฮปปี้เนาะเราคิดว่าเดี๋ยวก็หายอะไรประมาณนี้แต่ก็หายยากนะส่วนใหญ่เพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเซนซิทีฟจริงๆบางทีผู้ชายจะเป็นอะไรนี่น่ารักมากถามหน่อยได้ไหมคะพี่น้องออนย้อนนิดนึงแค่อยากรู้ว่าที่บอกว่าพริตตี้เงินล้านและทำทุกอย่างเพื่อที่ยังไงเราต้องดูดีแน่นอนเพราะอาชีพเราใช้รูปร่างหน้าตาทำอะไรบ้างดีกว่าทั้งฉีดทั้งกินที่เราต้องทำตอนสมัยท้องใช่ไหมคะค่ะตอนท้องไม่หยุดทุกอย่างเลยหยุดทุกอย่างหยุดฉีดหยุดกินหยุดคิดอะไรบ้างหยุดฉีดสิวหยุดฉีดโบท็อกซ์แล้วคือก่อนท้องเนี่ยเมี่ยงฉีดโบท็อกซ์เอาไว้ซึ่งเมี่ยงไม่รู้ว่าน่าจะระยะกลัวมากกลัวมากกลัวมากเขาจะหยุดไปคุยกับคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอไปนู่นไปนี่เรารูปร่างพังทุกอย่างท้องใหญ่หน้าสิวขึ้นมันผุดทุกรูขุมขนบนใบหน้าผุดทุกใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่บางทีเป็นผู้หญิงต้องหน้าใสเนอะเขาก็เป็นสิวพอดีใช่แล้วเราไม่ค่อยเป็นสิวไม่เคยเป็นสิวมานานแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำผลิตภัณฑ์แล้วก็แบบพวกเรื่องความสวยความงามสิวขึ้นฉันจะทำยังไงฉันจะทำงานยังไงมันสิวขึ้นคนต้องไม่เข้าใจว่า
ของเราไม่ดีแน่ๆเลยแบบพังเมียงหยุดขายทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นเหมือนภาพหนักมากอันนี้หนูภาพซอฟแล้วนะคะอันนี้คือซอฟแล้วแต่หุ่นไม่เห็นพังเลยพังใหญ่แต่ท้อง22กิโลค่ะเท่ากันเลย22กิโลแต่หนูจะตัวเล็กกว่าไงใช่ไหมมันก็จะเยอะแต่เขาออกกำลังกายฟิตเนสหนักมากออกมาคุมอาหารก็คือเขาจะไม่ใช้อะไรที่เป็นสารเคมีเลยใช่แล้วแฟนคลับก็จะมีอินบ็อกซ์ใน Facebook มาเยอะมากพี่เมี่ยงทำไงผอมพี่เมี่ยงทำงอพี่เมี่ยงตอบง่ายๆเลยก็ไม่กินงดแป้งแล้วคนจะนึกว่าแอปนะไม่เชื่อนะแต่จริงๆแล้วคือเป็นอย่างนี้ถ้าคนมีลูกจะเข้าใจแล้วว่าเราจะไม่กล้าเราจะกลัวตายมากเมื่อก่อนไม่รักชีวิตเลยค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นสารพิษฉันจะใส่ให้หมดฉันไม่ฉันสวยเร็วให้ฉันสวยตายก็ได้คนเลยเจ็บในพวกนี้ฉีดตลอดแบบเอาใช่เพราะไม่เคยคนบอกว่าแม้จะตายศพฉันต้องสวยใช่ต้องสวยงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามก่อนว่าที่เราฉีดไปกินไปกลัวไหมว่ามันจะตกค้างในร่างกายกลัวไหมจะส่งผลถึงลูกแล้วพอมีลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าอยากรู้ด้วยว่าเขาไม่ใช้สารที่มีแล้วบำรุงครรภ์ยังไงถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพริตตี้เงินร้านกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ